ค่ะเชิญสามค่ะกะเลียงเนาะที่นี่นะครับตั้งอยู่ที่ซอย6บ้านรวมมิตรน่ะบ้านรวมมิตรได้ถือว่าเป็นหมู่บ้านชนเผ่าชาติกะเลียงที่เข้มแข็งนะครับมีต้นทุนชีวิตที่เขาสำคัญอยู่2อย่างก็คือ1เนี่ยเขายังคงสืบสานรักษาภูมิปัญญาในเรื่องผ้านะครับผ้าทอการย้อมสีผ้าธรรมชาติท่านอย่างที่ท่านเห็นนะครับชาวบ้านเขายังสืบสานจนถึงคนรุ่นใหม่นะครับจนถึงเด็กเยาวชนเข้ามาเรียนรู้นะครับอันที่2คือเป็นชุมชนที่มีการรักษาแม่น้ำรักษาป่าชุมชนได้ค่อนข้างดีมากนะครับทั้ง2 อย่างเนี่ยครับที่เป็นต้นทุนของหมู่บ้านรวมมิตรแห่งนี้รวมถึงบ้านกะเหรี่ยงแพงโอดำด้วยนะครับการกะเหรี่ยงแห่งนี้เป็นการรวมพลังของ2หมู่บ้านชนเผ่าชาติกะเหรี่ยงครับก็คือบ้านรวมมิตรและแพงโอดำนะครับซึ่งเป็นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพัฒนาสตรีครับและก็เขาเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ชุมชนต้องลุกขึ้นมานะครับลุกขึ้นมาต่อสู้และก็ก้าวเดินต่อไปนะครับคงไม่งอมืองอเท้าปล่อยการโรคระบาดต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นชุมชนทั้ง2หมู่บ้านเขาเลยตัดสินใจนะครับรวมพลังกันใช้ซอย6นี้เป็นตลาดของชุมชนเป็นตลาดนัดสินค้าของชุมชนชนเผ่ากะเหรี่ยงนะครับแห่งนี้ขึ้นมาครับต่อไปจะมีทุกเดือนครับผมชื่อเทวินอัครศิลาชัยนะครับหรือเรียกครูตั้มนะผมเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเรียนม่อนแสงดาววิชาลัยแล้วก็เป็นผู้อำนวยการสมาคมสร้างสรรค์ชีวิตและสิ่งแวดล้อมครับเป็นองค์กรเอกชนที่ส่งเสริมพัฒนาชุมชนและด้านการศึกษาและพัฒนาเด็กที่ยากไร้แล้วได้โอกาสครับผมขอบคุณมากครับผมการติดจัดหาเท่าไหร่คะ
ได้ไปแล้วคิดถูกแล้วถูกแล้วหกร้อยคิดปลอมแหละหกร้อยหกร้อยแล้วคิดเศษแบบคิดเศษขอบคุณนะคะขอบคุณตลอดนะเดี๋ยวไว้จะใส่มาอีกเอ็มโมนะนายเอ็มโมนะรักปีอันนี้เป็นไอ้ชาวบ้านของแควดามาค่ะแควดามาค่ะของที่เจ้ารักปีกุรุงค่ะรักปีกุรุงเอาแล้วมาทำอะไรที่นี่หมู่บ้านนี่เคยไปดูงานที่บ้านเจ้าเชิญค่ะก็เลยเชิญมาแก้ตัวไอ้โอ้แต่เสียไหมท่านนายกเองนะโอเคเสร็จแล้วถึงจ่ายหรือยังคะมีถุงไหมคะเดี๋ยวใส่กระเป๋าก็ได้ค่ะใส่กระเป๋าก็ได้ไว้พยายามพอนะโต๊ะนะเป็นแบบถุงผ้าพอเนาะใช่ไหมคะบางๆก็ได้ค่ะเราลดน้ำลงเลยเพราะว่าของเราอันนี้รักเพื่อนทำด้วยเราอันนี้กับข้าวพื้นบ้านอ๋อแน่นอนเจ้า1การนี่ได้ประโยชน์เรื่องของความสามัคคี2เป็นเรื่องของการสร้างรายได้ให้กับชุมชน3เป็นการดึงการท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่สำหรับประเดี๋ยวนี้เนาะในเรื่องของคนเฮาในเฮาหวนหาธรรมชาติที่นี่จะมีฉากพักปลอดสารพิษมีอาหารและที่สำคัญเสื้อผ้าผ้าทอต่างๆที่เขาใส่นอกเหนือจากจะได้ความสวยงามและคงความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นอัตลักษณ์ของพี่น้องชนเผ่ากะเหรี่ยงแล้วเขายังสามารถใส่ด้วยความภาคภูมิใจและปลอดภัยด้วยเจ้าว่าเสื้อผ้าที่เขาได้สวมใส่เนี่ยเป็นผ้าที่ทอมาจากวัสดุทางธรรมชาติอย่างแท้จริงนะคะอันนี้สร้างความยั่งยืนในเรื่องของการสร้างนำมาซึ่งเศรษฐกิจและรายได้ของคนในชุมชนนะเจ้าแล้วก็สำคัญค่ะลูกหลานคนในชุมชนก็จะปิ๊กมาอยู่บ้านนะคะก็จะปิ๊กมาอยู่บ้านเพราะบ้านเขาก็จะมีการเติบโตภายใต้ในส่วนของการเรียนนี่แหละถามได้แล้วอันนี้ของกลุ่มนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ที่ทำคันเนาะเนี่ยค่ะกระบวนการอันนี้ทำเข้ากันเองตรงนี้เลยสวัสดีค่ะที่ท่านนายกทั้งหมดแล้วก็ทราบค่ะที่ที่ทำมาทันแล้วท่านจะมีถ้าจะมีเสร็จแล้วเราจะมาทานเป็นสูตรที่นี่ก็ทานที่นี่เลยแหละทานที่นี่เลยนะสันนิโมค่ะใช่ค่ะในจุดที่นี่ก่อนโอ้ผู้มีไม่ใช่นี่ไอ้โบนี่ใช่จะต้องดึงให้โบนี่ก่อนที่จะทำงานก็จะเรียกเองนี่แหละโบนี่แหละขอบคุณอีกครั้งค่ะอันนี้เป็นที่นี่ทานเป็นผืนนะคะก่อนที่จะมาทอเป็นอย่างนี้อีกทีนึงแล้วหนูทานชื่อที่เดิมอวีงอกว่านี่มันได้น้ำเพิ่มไปแล้วน่าสนแห่แต่ผู้พันเดลสระนี้แล้วมีเป็นผ้าแล้วให้ลูกชื่อจะได้น่ะนี่ไงเป็นสีใช่เป็นสีการเปลี่ยนแล้วอันนี้ก็ทำเป็นคนนี้ให้แบบนี้ได้ดีกับมันชิ้น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 นี้ได้ดผู้สื่อข่าวทางน้องที่เขาแล้วนี่มันก็คิดคุณถามว่าถ้าเราทำแบบนี้เรามองเห็นว่าชุมชนจะได้อะไรนอกจากที่เราบอกว่าชุมชนจะได้ในเรื่องความสามัคคีได้ในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องรายได้แล้วเรายังได้คืนความเป็นภูมิปัญญาต่างๆที่มีมันจะไม่สูญหายเพราะเราจะมีการสืบต่อมาทั้งในเรื่องของการย้อมนะคะในเรื่องของการทอและในเรื่องของการที่เราจะเอามาทำเป็นชุดและสำคัญชุดของเราอันนี้ค่ะคือสิ่งที่ชุมชนนี้จะได้นอกเหนือจากในเรื่องของอาชีพและในเรื่องของรายได้คือเรามีการสืบทอดปัญญาวัฒนธรรมประเพณีของเราดีค่ะดีมากดีมากเลยเนาะดีใจไหมคะของแม่ทอได้ไหมได้ทออย่างนี้ได้ไหมคะได้เนาะได้สอนให้ลูกให้หลานหรือเปล่า
อันนี้ทอเองไหมเนี่ยอันนี้ทอเองปะเดือดอ่ะเดือดอ่ะทอเองเนาะค่ะทอละเส้นตัดมานี่แล้วเด็กๆนี่เขาฝึกค่ะเยาวชนรุ่นหลังๆนี่ส่วนใหญ่ก็จะทำอะไรต้นเลี้ยงถ้าเป็นลายดอกจริงๆมันจะยากนิดนึงเอ็นลายด้านบนต้องใช้เวลาในการดีค่ะดีค่ะข้าวคุ้มเลยค่ะอันนี้ทำเป็นค่าค่าผันผวนอย่างไรพวกเนี้ยค่ะอันนี้ก็ทำแบบนี้ทำทุกอย่างใช่ค่ะแต่ว่าขั้นตอนมันจะเยอะกว่านี้แล้วเรามีการฝึกเราถ่ายทอดกันยังไงยิ่งแบบค่าที่มันทำยากๆแบบนี้ค่ะก็จะต้องเป็นยังเป็นที่ว่าอย่างง่ายใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นรุ่นพี่เขามีใจรักจริงๆจะทำได้ยังมีอยู่ไหมคะคนที่ยังมีฝีมือในการปอนขั้นสูงแบบนี้ยังมีอยู่แต่ว่ามีไม่เยอะหรอกเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็เป็นเราต้องฝึกเราต้องสอนแล้วเราต้องคือต้องถ่ายทอดไม่ให้วิชามันไปกับตัวเราของอาจารย์นี่ถ้าจะหลายปีเลยเสื้อตัวนี้สีสวยนะคะแต่ดูคุณอาจารย์ได้หรือว่าเป็นไปลืมอุลูทางนี้ด้วยนะเขาได้เติบโตนี่ได้ค่ะแต่ยังไงเดี๋ยวจะประสานที่โรงเรียนเนาะยกขออนุญาตพี่ไม่ทันต้องขอโทษด้วยเพราะพี่ไปงานแต่งงานต่อค่ะเดี๋ยวไม่ทันเลิกเขาเดี๋ยวเขาไม่ได้เข้าหมครับมีแล้วไปเดี๋ยวพอเรามีการประชุมคงเรียนเราคือเข้าไปเป็นอัพโหลดเป็นภาษาโครงการสำนักศึกษาเข้ามาถามที่ก็อยากได้อย่างเงี้ยแต่ละด้านต้องมีเทคนิคอย่างเดียว